สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามนะครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะคลิปนี้เป็นรีวิวของชุดดักพังพอนนะฮะเหมือนเดิมนะ,ะชุดดักของพอนเหมือนเดิมนะแคะ่เราเปลี่ยนสถานที่การรีวิวนะครับผมให้ลูกค้าไม่อะไรนะ,ะสถานที่เราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับผม <c oughs> นะรีวิวนะครับผมคลิปน <ๆ S 1> ี้เป็นชุดดักพังพอนนะฮะ ชุดดักของผมชุดนี้เป็นชุดสลิงต่อด้วยสาย PE ชุดสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับดูใกล้ๆก,กันนะครับผมเดี๋ยวผมให้ตั้งใกล้ใกล้กล้องนะครับผมลูกค้าได้ดูชัดๆนะครับชุดนี้5หลัก30บ,บวงนะเป็นสเตเลสเป็นหลักสเตเลสนะฮะ เป็นหลักสเตเลสสายสลิงแล้วก็ต่อด้วยสาย PE ห่วงทองเหลืองนะฮะชุดหนึ่งจะมี5หลักหลักหนึ่งจะมี6บห่วงก็รวมเป็น30บห่วงนะในใน1เซตนะใน1เซตเนี่ยจะมีชุดลำโพงเสียงจะมีทั้งเสียงทั้งลำโพงให้เลยนะครับผมนะฮะจะมีทั้งเสียงทั้งลำโพงให้เลยนะครับอ่าชุดเซ็ตพร้อมต่อนะเซ็ตพร้อมต่อสำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีอุปกรณ์นะ ใช้ดักนะผมแนะนําเอาตัวนี้ไปผมแนะนําเอาทั้งเซตไปเลยลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มนะฮะของผม <c oughs> ผมรับประกัน <c oughs> ถึงมือลูกค้ามีเสียหายอะไรมีแตกมีอะไรก็ผมจะส่งของใหม่ไปให้นะครับผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลูกค้าซื้อมาผม <c oughs> <c oughs> ลูกค้าต้องการใช้นะครับผมนะไม่ใช่ซื้อมา <c oughs> <sack Hill> แล้วก็ของถึงมันเสียอะไรอย่างเงี้ยผมรับผิดชอบนะครับผมรับผิดชอบนะผมบอกในคลิปเลยนะครับผมบอกในคลิปเลยนะพอลูกค้าไม่รู้นะครับผม นะเป็นสายสลิงต่อด้วยสายพีช e. ุดน,นี้ผมแนะนำนะฮะเพราะว่ามันเหนียวนะชุดน,นี้เหนียวแน่นอนะเพราะว่าตัวสลิงมันไม่ขาดนะมันมันขาดแต่ว่ามันต้องต้องตัดกับตัวอื่นไม่ใช่ตัวพองพอมัน,นกัดนะตัวพองพอมันกัดมันไม่ไม่ขาดแนะ่นอนนะฮะแล้วก็สายพี e. ก็รู้รู้รดีว่ามันเหนียวนะคนะรนะับว่ามันเหนียวนะมันเหนียวแน่นอนสายพ e ีกับสายสลิงมันอยู่ด้วยกันได้นะครับอยู่ด้วยกันได้นะครับผมโอเคเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลง อ่าคลิปอ่าวิธีการใช้เดี๋ยวผมจะลงนะเดี๋ยวผมจะลงเดี๋ยวผมทําคลิปให้แล้วก็ลงให้ลูกค้าได้ชมนะว่าวิธีการใช้ยังไงวิธีการใช้ลําโพงยังไงตั้งยังไงก็มันไม่ได้ยากอะไรนะครับผมเอาจริงๆนะมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับนะก็สําสหรับคนที่สนใจนะครับผมโทรมา อ่าโทรมาตามเบอร์ผมแล้วกันนะผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะผมจะทิ้งเบอร์ไว้เลยนะใต้ใต้คลิปเลยนะครับผมโทรมาแล้วกันนะโอเคก็คลิปนี้ผมอ่าขอลารันตรงนี้นะครับผมลากับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปวิธีการใช้ให้ให้ลูกค้าได้ชมแน่นอนนะครับผมเร็วเ็วนี้นะเร็วเร็วนี้เดี๋ยวผมวางเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเอากลับไปทำที่บ้านนะครับผมนะฮะ โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามผมทางช่องด้วยนะแล้วก็กดไลค์คลิปผมทางาใต้คลิปนะฮะจะมีตัวนิ้วนะฮะกดไลค์แล้วก็กดไลค์ไปเลยนะครับผมนะขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ